ดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับบะหมี่อิ่มนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคลิปที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมา try on เสื้อผ้าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะยี่ก็คือเป็นชุดที่เราตำมาใหม่ในช่วงนี้นะแล้วก็จะมาใส่ทุกคนดูนะคะว่าเฮ้ยชุดเนี้ยรอดไม่รอดใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะคือไม่ใช่อะไรหรอกช่วงนี้เหมือนมีอ่ะต้องไปงานอีเวนต์เยอะนะคะทุกคนต้องแบบไปไหนมาไหนเยอะใช้หน้าใช้ตาใช้แบบต้องเสริมบุคลิกภาพกันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเสื้อผ้าใหม่เพื่อมาแบบเสริมความเป๊ะปังให้ตัวเองนะคะสำหรับชุดในสไตล์ของมามีก็อย่างทุกคนรู้นะคะก็จะเป็นแบบเนี่ยอะไรพลิ้วๆอะไรเบาๆหวานๆบ้างเป็นกระโปรงอะไรแบบเนี้ยและทุกชุดเราเน้นว่าจะต้องเป็นชุดที่ใส่ได้นานนะคะแล้วก็มีความคุ้มค่าทุกคนและด้วยความที่ทางเรานะเป็นคนอวบเฉพาะที่นะพวกแขนขาอะไรเพราะฉะนั้นชุดที่สั่งมานะคะก็จะพรางแขนพรางขานะคะสาวอวบก็เอาไปใส่ตามกันได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอตั้งกล้องเป็นแนวตั้งแล้วกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ปิ้งลุคแรกมาแล้วนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเสื้อยูนิโคลนะคะเป็นเสื้อกล้ามแบบยืดๆแล้วผ้านุ่มใส่สบายมากนะอันนี้มันมีไซส์ L นะคะแล้วก็เอามาแมทช์กับนี่ค่ะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบปุ่มบางๆใส่สบายๆอันนี้สั่งมาจากชีอินนะทุกคนซึ่งข้างหลังน้องมีดีเทลเป็นแบบนี้แบบเป็นผูกๆน่ารักมากคือถ้าเราไม่ผูกน้องก็จะแบบเปี้ยออกจากกันเหมือนมีปีกแต่ว่าผูกเถอะสำหรับชุดนี้ไปเที่ยวก็ได้นะคะหรือว่าไปงานที่แบบเป็นแคชชวลนิดนึงอะไรเงี้ยก็สบายๆอ้อลืมบอกกางเกงยีนอันนี้ก็ยูนิโคลนะคะนี่เลยลุคแรกของเราค่ะท้าดาแล้วก็นี่ค่ะทางเราสั่งเบรเซอร์ใหม่อีกตัวนึงนะคะเอาไว้ใส่คุมเผื่อแบบวันไหนไปงานที่ต้องเป็นทางการนิดนึงข้างในอาจจะเป็นสีขาวสีดําหรือว่าสีที่มันแบบไม่ได้ฉูดฉาดมากนะคะก็นี่เลยไว้ใส่คุมน่ารักดีเท่ๆดีนะคะหรือว่าเอาไว้ใส่ไปเที่ยวก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็สั่งแบบชีอินจะบอกว่าตัวนี้ผ้าดีนะคะแล้วก็ข้างในซับในอะไรเงี้ยก็คือดีเลยนี่ใส่ไปเที่ยวแบบอากาศสบายๆ สักยี่ห้าองศาเงี้ยก็คือเอาอยู่ท้าดาต่อมาลุคนี้นะคะเป็นไงนี่คือท่านหญิงนางหนึ่งเลยนะมีความแตกต่างจากลุคเมื่อกี้มากเมื่อกี้จะดูเป็นแบบชิลๆนะคะอันนี้ก็อ่ะเป็นงานที่หรูนิดนึงไปงานโรงแรมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ชอบดีเทลตรงแขนดูดิมีความแขนกระดิ่งนะคะน่ารักมากชุดแบบพลิ้วๆสะบัดกระโปรงอะไรอย่างงี้ใส่แล้วแบบมันแอบพรางหุ่นเนาะเพราะว่าตรงนี้มันฟลิปออกมาแบบนี้ไงแล้วมันก็จะแบบเข้าเอวนะคะข้างหลังก็เป็น10รูดพอดีตัวเนาะนี่เป็นชุดที่เราชอบมากเลยผ้าผิวนุ่มใส่สบายอันนี้จากร้านจูบสตูดิโอนะคะก็เป็นร้านที่เราสั่งเสื้อผ้าเขาบ่อยมากคือแบบแทบจะมีทุกคอลเลกชันจริงๆใครแบบเป็นสายกระโปรงใดๆนะคะก็ลองไปสั่งดูจ้าต่อมาชุดนี้เลยค่ะชุดนี้ก็จะมีความแบบเป็นทางการนิดนึงนะคะเอาไว้ใส่ไปงานเช่นกันเนาะแต่ว่าในความทางการเนี่ยมันจะมีความแบบแคชชวลอยู่นิดนิดนะคะตรงนี้ก็เอลรอยนิสนิสส่วนกางเกงอาจจะดูแบบหลวมไปนิดนึงอันนี้คือแอบติดคลิปเอาไว้ยังไม่ได้เอาไปแก้นะคะจริงๆชุดนี้แล้วเอามาแมชกับรองเท้าผ้าใบทุกคนน่ารักมากมันดูแบบมีความสปอร์ตนะคะแต่ว่ามันก็ยังน่ารักในตัวมันเพราะว่าเนี่ยทุกคนดูดีเทลกระดุมดิมันเป็นแบบนี้น่ารักเนาะอันนี้จากร้านชู XME นะคะชุดแรกต่อมาเป็นชุดนี้นะคะชุดนี้เนี่ยบอกก่อนว่าพรีจีนมานะคะลองดูซึ่งเนื้อผ้าคือบางมากบางเฉียบบางจ่อยเหมาะกับช่วงซัมเมอร์จริงๆเนาะคือตรงนี้แบบมีความโปมากทุกคนต้องแบบใส่เกาะอกอีกชั้นหนึ่งนะคะแต่ใดๆคือเราชอบดีเทลข้างหลังตรงนี้มันแบบมีเชือกให้เราผูกเป็นโบเนาะเหมาะกับใส่ไปทะเลหลั่นล้ามากเลยมีความพองๆนะคะแล้วผ้าคือนุ่มใส่สบายมากชุดนี้คือหวานมากหวานเจี๊ยบหวานจ่อยนะคะผ้านุ่มมากเหมือนผ้าอ้อมลูกชุดและสุดท้ายนะคะเป็นสีดำนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแบบมีใส่ชุดสีดำเนาะแต่ว่าใดๆก็คือบางทีมันก็ต้องมีแบบสีดำติดตัวบ้างนะคะเป็นสีเบสิกแล้วก็ดีเทลนี้ชอบแบบแขนมันพองๆนี้นะคะน่ารักมากซึ่งการที่แขนพองๆแบบนี้มันช่วยอำพรางแขนตุ้มตุ้ยของเราได้นะหรือว่าใส่เปิดไหล่แบบนี้หรือว่าจะใส่แบบอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะมีความคล่องตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงนี้พองๆอีกแล้วเพราะว่าไม่ชอบให้อะไรรัดพุงเป็นชุดที่แบบใส่สบายน่ารักมากนะคะแล้วก็ตัวนี้มันเหมือนจะแบบออกในผ้าฝ้ายนิดนึงนะนี่นะคะใส่แล้วไม่ร้อนเนาะเหมาะกับซัมเมอร์ช่วงนี้โอเคอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเสื้อผ้าของมามีนั้นส่วนมากก็จะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยบางๆมีความพลิ้วไหวดังสายน้ําสายลมอะไรแบบนี้แล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบสีอ่อนหรือว่าสีที่มันเบสิกไม่ได้ฉูดฉาดมากเกินไปเพราะว่าเราสามารถแบบใส่ไปได้หลายๆงานอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆมามีเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าซ้ําได้นะคือถ่ายรูปลงแล้วเราก็แบบเว้นสักเดือนนึง2เดือนแล้วก็เอาวนกลับมาใส่ใหม่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อินกับฟาสต์แฟชั่นขนาดนั้นที่แบบว่าถ่ายปุ๊บโอ๊ยถ่ายรูปลงแล้วฉันใส่อีกไม่ได้คือไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าเราเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยแหละเพราะว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าก็คือแบบ
ทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะนะคะก็อยากจะรณรงค์ทุกคนด้วยว่าเสื้อผ้าใส่ซ้ำได้นะไม่งั้นเขาจะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีน้ำยาซักผ้าไว้ทำไมใช่ไหมแล้วการที่เราจะรักษาเสื้อผ้าของเราให้ใส่ได้นานๆเนี่ยทุกคนน้ำยาซักผ้าที่ดีนะคะมีส่วนมากๆน้ำยาซักผ้าของเปาไมเซล่า 4X นะบอกเลยว่าตั้งแต่ใช้น้องคนนี้มานะคะมันมีประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ฝาเดียวเอาอยู่ทุกคนเพราะว่าเขามีความเข้มข้นมากกว่าน้ำยาซักผ้าแบบสูตรปกติทั่วไปถึง4เท่านะคะถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าในการที่เราใช้น้ำยาซักผ้าแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องเทเยอะใช่ไหมว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวมันไม่สะอาดเดี๋ยวมันไม่หอมเดี๋ยวคราบไม่หลุดอะไรเงี้ยแต่ว่าของเปาไมเซล่า 4X ทุกคนฝาเดียวค่ะเอาอยู่จริงๆไม่ต้องเทเยอะแล้วก็ถ้าวันไหนที่กินอะไรเลอะเสื้อมาอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราต้องใช้น้ำยาขจัดคราบแยกต่างหากใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องเลยค่ะใช้นิดเดียวจบเอาอยู่หมดนะคะคราบออกแล้วก็อย่างวันไหนที่เราไปกินอะไรมาอุ้ยกระเด็นเลอะเสื้อก๋วยเตี๋ยวลงก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรต่างๆนะคะปกติเราก็ต้องใช้เป็นพวกแบบน้ำยาขจัดคราบใช่ไหมแต้มไปเนาะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องค่ะใช้เปานี้ตัวเดียวนะคะจบเอาอยู่หมดและอย่างคืออะไรคือเรื่องกลิ่นหอมนะคะตัวนี้หอมดีงามมากทุกคนหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะกลิ่นหอมปลื้มจนลืมน้ำยาปรับผ้านุ่มไปเลยโอเคค่ะทุกคนก็จากนี้นะคะเดี๋ยวเรารับปุ๋ยไปบ้านกันเนาะเอาผ้าไปซักกันนะคะก็จะได้เอาเสื้อผ้าไปใส่โอเคค่ะทุกคนมาซักผ้ากันนะคะคือจะบอกเลยว่าทางเรานั้นเป็นคนที่แบบซุ่มซ่ามประมาณนึงบางทีกินอะไรก็แบบมันก็หกเลอะชุดใช่ป่ะนี่ค่ะเปาไมเซล่า 4X ตัวนี้ค่ะเขาทำความสะอาดได้ดีจริงๆค่ะทุกคนโดยที่เขาเนี่ยมีนวัตกรรมไมเซล่านะคะเล็กระดับนาโนค่ะทุกคนมันก็จะซอกซอนเข้าถึงใยผ้าใช่ไหมคะโดยที่เราอะไม่ต้องมานั่งขยี้ผ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เราขยี้ผ้ามันก็ทำให้ใยผ้าของเราเสียด้วยนะคะหรือว่าเราต้องแบบซักในโหมดแรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการแบบไม่ค่อยถนอมผ้าเท่าไหร่เนาะซึ่งอันเนี้ยอามามิอะก็จะใช้เปาไมเซล่า 4X ใช่ไหมเราก็จะใส่ถุงถนอมผ้าไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เป็นการแบบเหมือนรักษาเสื้อผ้าเราไว้ได้อีกระดับหนึ่งโดยที่แบบมันก็ยังสะอาดอยู่บอกเลยว่านวัตกรรมการทำความสะอาดเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะเพราะว่านี่ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองไว้ด้วยค่ะโอเคเอาผ้าเข้าเครื่องเสร็จแล้วนะคะก็เทน้ำยาซักผ้าเปาไมเซล่า 4X 1ฝาค่ะฝาเดียวเอาอยู่นะไม่ต้องเทเกินเลยเสร็จแล้วนะคะก็เทลงช่องน้ำยาซักผ้าได้เลยค่ะและนี่ตอนนี้เขามีแบบถุงเติมแล้วทุกคนคือถ้าเราใช้แบบขวดหมดใช่ป่ะก็แค่ซื้อถุงเติมนะคะมาเทเติมได้เลยค่ะทุกคนประหยัดมากแอบบอกว่าเขาชอบมีโปรลดจุกๆเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวมันมีจะใส่พิกัดเอาไว้ให้ใน description บอกเลยนะทุกคนไปกดช็อปกันได้เลยแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนคือจะบอกเลยว่ามันร้อนมากนี่ตากไปแค่แบบ2ชั่วโมงผ้าก็แห้งแล้วนะคะทุกคนดูเหงื่อดิฉันมันร้อนมากจริงๆหน้าโกลแบบ no highlight โกลเพราะเหงื่อแต่ใดๆก็ตามจะบอกเลยว่าผ้าหอมมากคือแค่แบบเนี่ยพัดอย่างนี้นะคะกลิ่นมันก็แบบสดชื่นคือเราได้กลิ่นหอมของผ้าออกมาเลยอะหอมจนลืมน้ำยาปรับผ้านุ่มไปเลยอ่ะขออนุญาตนั่งการันตีโดยสามีดิฉันเองนะคะเพราะว่านางเนี่ยออกไปวิ่งแทบทุกวันทุกคนแล้วก็วิ่งทีอะ7-8 โลบ้าง10 โลบ้างแล้วนางก็จะมีวันที่เป็นลองรันวิ่งที20กิโลก็ดิฉันงงมากนะจะไปมาราธอนที่ไหนหรอแล้วทุกคนดูสภาพดิร้อนมากแล้วเหงื่อก็คือแบบทุ่มตั้งแต่หัวจดเท้าข้างนอกยันข้างในคือเหงื่อทั้งนั้นน่ะก็ใช้น้ำยาซักผ้าเปาไมเซล่า 4X นี่แหละค่ะทุกคนเอาอยู่คือชุดวิ่งของนางก็กลับมาแบบหอมสะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหงื่อและที่สำคัญคือเนื้อผ้าก็จะไม่ถูกทำลายด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราแบบไม่ต้องมานั่งขยี้อะไรแบบนี้เนาะเนื้อผ้ามันก็ยังสวยอยู่นะคะแล้วก็เนื้อผ้ามันจะไม่เป็นขุยเวลาที่เราแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเพิ่มความเป๊ะปังเพิ่มความมั่นใจให้เราด้วยเอาเป็นว่าเป็นไอเทมแม่บ้านที่แนะนำจริงๆนะคะใครที่อยากได้ไปตามกันได้เลยค่ะเดี๋ยวขึ้นช่องทางไว้ให้นะคะทั้งที่ห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะโอเคค่ะทุกคนก็ยังไงสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยไปติดตามกันได้นะคะทั้งใน Facebook นะคะ Instagram แล้วก็ใน TikTok นะคะกำลังฝึกทำอยู่วันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย